บ้านจอสันครับสวัสดีครับผมมาจากร้านเช่าหนวดครับผมมีเรื่องอะไรครับคือหนวดของคุณหมดอายุต้องเอามาคืนและจ่ายเงินใหม่ถามจริงเหรอที่ฉันใช้หนวดนี่มาเป็น10ปีเลยนะแล้วบอกซื้อถาวรไม่มีหมดยุ่งไงเหล่าฮะโทรไปดีกว่านี่กรมตำรวจมีอะไรช่วยไหมครับโอ้นี่กรมตำรวจเอาจริงดิท่านแค่เล่นขำๆเองนะนี่ต้องจับเข้าคุกกันเลยหรือไงอ้าวน่าขอยืมโทรศัพท์หน่อยได้ไหมก็ได้ฉันให้เวลานาย5นาทีสวัสดีกูตายเมื่อตอนเที่ยงคืนเมื่อไหร่ข้าจะไปหาเด็กอันนี้สวัสดีค่ะคุณครูนายใช่สวัสดีฉันครูชื่อสปริงแคปครูจะมาสอนสวัสดีครับค่ะคุณครูสปริงแคปอันนี้เป็นคุณครูใหม่ใช่ไหมคะหน้าไม่คุ้นเลยหรือมาสอนแทนไม่รู้สิได้แต่เราต้องมาเรียนก่อนแล้วอยากจะเรียนเรื่องอะไรกันล่ะมีใครตอบคำถามได้มั่งไหมเดี๋ยวครูจะปล่อยให้เล่นหลังจากที่เรียนเสร็จนะและนั่นแหละคืออาชีพและงานที่เราต้องทำต้องเลือกไว้ว่าจะทำอะไรในอนาคตโทษทีที่ครูมาสายพอดีติดประชุมนิดหน่อยเอาล่ะแล้วใครสามารถตอบคำถามได้มั่งว่าอาชีพแต่โอ้ my god เลยวะเจนี่อย่าเอาหมาฝรั่งมากินบนโต๊ะรู้ไหมเอาไปทิ้งเจนี่โธ่ขอบคุณที่มาสอนแทนฉันนะจ้ะขอบใจอะไรวะดูสิว่าฉันเจออะไรสมบัติของตระกูลฉันยังอยู่ดีเราหัวเราเพื่อนโอ้ไม่ก็ได้แต่พอมีไอเดียบ้างเลยฮะสำหรับการใช้เงินนี่เปลี่ยนสีตัวรางวัลไหมไอเดียดีนี่หว่าฉันเนาะเฮ้ยไม่ต้องอย่างนี้สิวะรถขับแล้วกูนอนสบายสบายโอ้ยกูรวยต้องเป็นสีทองเฮ้ยเป็นไงล่ะฟันทองด้วยเฮ้ยคนรวยทำอะไรผิดยืนขึ้นเลยยกมือขึ้นเราพอมาคุณจนเชี่ยอะไรใช้เงินไปสิเป็นล้านก็เปลี่ยนสีตัวนี่นะแต่เงินนี่ของฟ็อกซี่นะเนี่ยฮะผิดกฎหมายก็ผิดจริงวะพ่อกูไปปนมานี่หว่าเพิ่งรู้เหรอฟ็อกซี่โอ้การเตรียมของขวัญนี่มันง่ายจริงๆเลยวันคริสต์มาสแซมมันมีอะไรมาบอกเว้ยมาทางนี้ฉันบอกฉันจับมนุษย์เอลี่อีกแล้วล่ะนะฮะเอ้ยทำไมกูมาอยู่นี่เนี่ยฉันชักไม่แฮปปี้แล้วสินะนี่สองตัวเลยนะคือนั่นไม่ใช่มนุษย์นั่นมันหุ่นยนต์น่ะใช่นั่นนะฉันคิดเองหรือนายเสียงนายเหมือนฉันเนี่ยฮะอุ๊ยปากนายฉันแน่นอนว่าต้องเป็นมนุษย์เหมือนที่สิ่งที่เอหมอนั่นเรียกว่าเออเรียกอะไรนะฉันว่าไม่ใช่หรอกนะมนุษย์ต้องอย่างงู้นเด็กแรกโชคดีที่ท่านวางกับดักไว้ตรงหัวปลาเลยนะโอ้ไม่น่าวางเลยพี่ชายฉันคิดว่านายควรจะไปต้องตัดแว่นนะไว้เจอกันพันนะยังไม่จบเอาล่ะแต่เวลาเล่นสถิติโลกแล้วสินะ BBAC ไม่รู้เหมือนกันว่าภาคถูกหรือเปล่าเพราะมันไม่มีเสียงให้ขึ้นลงซ้ายขวาคงจะกดถูกแล้วตามขึ้นลงซ้ายขวาหน้าหลังขึ้นซ้ายขวากด2 2 1เดินคงจะพลาดถูกสินะผมชื่อเฟดดี้แฟนแบบเสือกเสร็จแล้วชนะถึงที่153แล้วอีซี่บอกคำเดียวสวัสดีทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันในวันที่อยู่กัน24ชั่วโมงซึ่งเราก็จะมาอยู่ในถังขยะ24ชั่วโมงกันนะเอาล่ะมาเริ่มกันเลย8โมงเช้าฮะเฮ้ยเดี๋ยวนี่วันพฤหัสเหรอนี่มันเว้ยคงไม่ใช่วันเก็บขยะหรอกมั้งโอ้ใช่ว่าใช่แล้วล่ะ
เฮ้ยคุณรบกวนช่วยเปิดฝาหน่อยได้ไหมคือผมติดคือผมกำลังถ่ายคลิปอยู่ก็คือกำลังอยู่ในถังขยะรบกวนเปิดให้หน่อยได้ไหมอย่างงั้นแหละค่อยๆๆๆระวังๆแขมจะหลุดเดี๋ยวๆผมเป็นหุ่นยนต์ไม่เป็นไรต่อไปได้ระวังขอบคุณครับเดี๋ยวๆthank you ครับคุณเดี๋ยวฉันไปเปิดให้นะพบกับกายมาครับพบกับกายหรือพบกับกายมาร้านเราทีไรร้านแม่งต้องเละและแกงเด็กไปทั่วตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเดี๋ยวฮัทโธลืมไปกูขาขาดนี่หว่าฮู้เฮ้ยเด็กเปรตมึงโง่ทำเขาคือสัตว์ฉันออกผมมาจากฟิล์มเงาะหวัดดีเจ้าหุ่นยนต์ที่รักหวัดดีว่าไงนะไม่ได้เจอกันนานเลยนะฮะเมื่อกี้ใครเรียกกูสัตว์ประหลาดไม่ทราบเอาคุกกี้ไหมช็อกโกแลตจิ๊บเลยนะหายากนะเนี่ยลองหน่อยสิฟ็อกซี่เพื่อนน่าติดใจครับนี่มันช็อกโกแลตขมนี่หว่าเฮ้ยมันไม่อร่อยเลยนะเฮ้ยฉันแค่แวะมาเยี่ยมเฉยๆไม่ยุ่งมากกูไปละเฮ้อมึงซ่อมนะกูไม่ซ่อมช้าเดี๋ยวทำไมกูเล่นทำไมกูตัวเล่นโอ้โอ้เดี๋ยวนะฉันว่าฉันน่าจะมีอะไรสนุกๆกันกูรักพิซซ่าครับช่วยกูหน่อยก็ได้ต้มพิซซ่าวันนี้สนุกจริงๆถึงแม้จะตัวเล็กก็ตามอันนี้อะไรอะไรวะโอ้เนี่ยบอกน้องว่าเป็นชีกาตัวเล็กจิ๋วนะดูสิตัวเล็กจนหามองไม่เห็นเลยนะเนี่ยแต่สักหน่อยคงไม่เป็นไรสินนะแต่ฉันเหรออยากคิดจะมาแต่ฉันเดียวฉันอาจจะไม่ต้องอุ๊บสงสัยคงจะมือแรงไปหน่อยนึงฮะแม่งแบตตายละกูไปดีกว่าฟ็อกซี่รู้ไหมมันประกอบแยกแค่ไหนเนี่ยฮะจริงอยู่ที่ฉันเป็นโจรสลัดแต่ฉันไม่ใช่ช่างสมทอนะเว้ยจ้าวายดูเหมือนไฟคงจะดับสิแล้วสินะนี่ฉันคิดไปเองรู้สึกว่าปากฉันสั่นขึ้นเนี่ยเอาจ้ะคือฉันเรียกฟ็อกซี่มาซ่อมถ่อยฉันแต่ว่าฉันนั่นแบบว่าอย่างไรเดียร์ท่อมันรั่วแล้วฟ็อกซี่กับฉันรั่วลงมาแล้วมันก็ไฟกับฉันพวกเรากลายเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราทำยังไงเนี่ยฮะว้าวถ้าลุงได้ยินแล้วก็เขาคงจะเอาให้หมดเราก็ได้นะเย สวัสดีผมมาส่งกีตาร์นะคุณหมายถึงเบสใช่ไหมครับโอ้ยเฟดี้ยังเย็บตัวกระบาดจนดีเลยสวัสดีคุณไม่เคยสั่งเบสใช่ไหมครับก็ไม่ใช่คุณแล้วคุณรู้จักผู้กายไหมอ๋อไอ้คนที่ขาดอีกไม่อะตอนนี้ผมจะส่งกีตาร์เสร็จแล้วเพราะว่าใกล้จะถึงเวรผมแล้วล่ะขอบคุณทั้งหมดก็$100ครับไปก็เป็นคนที่ทำธุรกิจกันนะกูไปแล้ววันต่อมาเมื่อคืนรู้สึกมันมีอะไรว้าวโอ้ฟ็อกซี่เดิมไงฟ็อกซี่ได้ไงวะโอ้ยโอ้กูนอนละ
มีแค่ต้องชำระต้องล้างเคสก่อนนอนนะแล้ววันนี้มีใครเห็นบอดดี้บ้างไหมอ่ะเขาคงยังหลับอยู่ในห้องมั้งนั่นอะไรอ่ะเราต้องตามหาเขาแล้วขนาดดูซ่อนทุกมุมแล้วก็ไม่เจออ่ะโอ้ยใครพอมีแผนดีๆที่จะเอาไอ้นี่มาออกจากหัวฉันไหมแล้วมันมาจากไหนน่ะฉันรู้แต่คือฉันแค่ลื่นเฉยๆแล้วมันก็หัวกระแทกแล้วมันก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยมีวิธีแก้อะไรก็ได้ไหมอ่ะแบบว่าให้มันยุบลงไปอ่ะฉันเจ็บเดี๋ยวพอนะพวกฉันดูอะไรการ์ตูนมาบ่อยนะถ้าฉันทำอย่างนี้มันก็คงจะเดี๋ยวฟ็อกซี่อย่างนี้เราก็แปลว่าเราเป็นการ์ตูนนะสิท่ากินมันเหมือนมันน่าจะหมดอายุแล้วนะเนี่ยฉันว่าฉันน่าจะเอาไปโอ้โหกินแมงโคตรใช้ได้ยังไม่หมดอายุนี่วะใส่พิซซ่าสักหน่อยคงจะอร่อยน่าดูโอเคมันน่าจะอัดวิดีโอให้เราแล้วล่ะเฮ้ยกล้องมันนัวฉันทำเองฉันว่าฉันทำได้นะแม่งเล็กกว่าเก่าอีกได้เวลาขายของรอบสองอีกแล้วเหรอฮะเขาไม่ได้จ่ายค่าโฆษณาเราฉันจะไม่ขายให้เขาเด็ดขาดเลยเด็ดขาดเอาเถอะหน้าถึงเขาจะไม่จ่ายค่าโฆษณาเราแต่เราก็ต้องขายของให้เขาเพราะเราซื้อเข้ามาไงเอาจริงดินี่เราขายของให้เขาไปสองรอบแล้วนะอีกอย่างนะนี่วิดีโอเก่าด้วยซ้ำไปเอาเถอะหน้าถือว่าทำมาหากินแล้วกันนะเอาล่ะถ้าใครอยากจะได้เสื้อลายเฟรดดี้แฟตแบร์พิซซ่าแล้วก็สามารถได้ไปสั่งซื้อในทางลิงก์ด้านล่างของคลิปเราเลยครับผมฉันพูดตรงๆเลยล่ะเฮ้ยช่องเราเพิ่งมีแค่400ซับต้องมี 1,000 ซับนู่นถึงจะขายของได้งั้นฉันไม่ภาคแล้วให้เขาภาคดีกว่าเออคือโอ้ย You can get all the merchandise from Fazbear and Friends by clicking the link in the description below. Buying our merch helps us keep the lights on at old Freddy Fazbear's, so please consider getting some. Thanks for watching and we'll see you next time.